อารมณ์เหมือนกับหนังฟาวพุทเทนิดนึงโอ้โหไม่ดีดีมาก you. <c oughs> ผมว่าโคตรมันเยมันเวอร์แทบจะแบบไอเฮียเป็นแฟนตาซีอยู่แล้ว แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์และกดซับสไคร้ทุกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กดซับสไคร้ให้หนอนหนังแล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะเลดในวิดีโอเด d ิล์มกับชื่อไทยแบบเก๋ๆที่ว่าคืนนี้ผีมาคุยนะครับหน้าตอนนี้เนี่ยภายในเครือ SF เอเองนะครับสามารถดูได้แล้วนะจะมีรอบทุ่มหนึ่ง นะมีรอบทุ่มหนึ่งไปก็ลองเช็คดูแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจอยากจะดูนะเอาแบบที่ไม่สปอยก่อนเลยนะนี่คือหนังสยองขวัญในแบบที่ไอ้เฮียโคตรด,ดีผมโคตรชอบบรรยากาศมันมากเลยมันเป็นเรื่องราวของรายการทอล์กโชว์ช่วงคำ่ำรายการหนึ่งที่ชื่อว่าไนท์อาลมีพี่กอหหลักของรายการอยู่คนนึงก็คือแจ็คเดลลอยคุณลองนึกภาพว่ามันคือประมาณรายการตีสิบ รายการคนอวดผีอะไรฟิลฟ,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 ลฟลนั้นนะฟิฟนั้นก็คือในรายการไนท์อาเนี่ยมันจะมีการเชิญแขกมาแล้วก็เอามาสัมภาษณ์เอามาเข้าทรงให้ดูอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เน้นไปทางนั้นเน้นไปทางนั้นโดยที่ในเรื่องเขาจะพาเราไปเห็นอารมณ์เหมือนกับคล้ายๆหนังฟาวฟุตเทนิดนึงเขาเซตไว้เหมือนกับว่าเขามีเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นกับรายการนี้กับ ตัวพิธีกรด้วยโดยที่ในเรื่องเนี่ยเขาก็ไปเอาฟุตรายการวันนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ประหลาดนั้นขึ้นก็เอามาให้ทุกคนดูพร้อมกับเบื้องหลังบางส่วนให้พวกเราได้เห็นว่าทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในรายการนี้ในคืนนั้นซึ่งวันนั้นน่ะมันเป็นเหมือนแค่ๆกับวันฮาโลวีนนะช่วงวันฮาโลวีนนะครับอีตาแจ็คเดลอยเนี่ยแม่งจัดเต็ม จัดเต็มมากเพราะว่าต้องการที่จะทําให้มันปังที่สุดวันสําคัญด้วยฮาโลวีนด้วยแล้วก็แบบกู้ชื่อกู้หน้ากู้ตาของตัวเองด้วยประมาณนั้นแล้วในเรื่องอะมันเป็นเหมือนรายการทอล์กโชว์ที่เกิดขึ้นในช่วงยุค70เพราะฉะนั้นมันจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่แบบโอ้โหไม่ดีดีมากใครที่เป็นคอหนังซีองขวัญน,นะสำหรับผมคือควรดูมึงควรดูหนังเรื่องนี้ถูกใจผมมา,มากและ เป็นอีกครั้งที่ผมจะใช้คำนี้ก็คือเลิดโคตรอร่อยหนังเลดไนท์เวเดร์เดวิลเลิดอร่อยมากไอ้เหี้ยบางครั้งอ่ะดูบริบทของเรื่องได้เว้ยว่าเฮ้ยมันควรสมจริงหรือมันควรลเลิดเปิดเปลงไปเลยซึ่งเลดไนท์เวเดร์เดวิลเลือกทางที่เลิดเปิดเปลงไปเลยมันก็เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ปะ่ะเพราะฉะนั้นเชียร์ใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูเดี๋ยวนี้ผมเครียดมากเว้ยว่าแบบการแสดงไม่ได้เว้ยจบ แผ่วจบไม่ไม่ไม่แผ่วระหว่างทางมีเอื่อยไหมไม่กระชับมากหนังชั่วโมงครึ่งเองจริงๆหนังช่วงเวลาชั่วโมงครึ่งอะ มันคือเวลาที่คนยุคผมอะ่ะคุ้นชินเข้าว่าหนังช่วงผมตอนอเด็กมันจะอยู่แถวๆนี้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40แถวๆนี้มียุคหลังๆมานี่แหละนะครับที่หนังนิยมทําแบบ2ชั่วโมงอัพกันไปอะไรเงี้ยขนาดบางเรื่องนะไม่มีที่อะไรให้เล่าก็ยังกุศลถางให้มันได้สองชั่วโมงเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เรทได้ไปเจอได้ชั่วโมงครึ่งไม่มีช่วงเอ่ยช่วงย้วยนะครับโคตรมันใครที่ยังไม่ดูด,ดูไปดู คุณรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เขาจบแบบนี้จบแบบนี้ก็คือเลดในวิด t h อเด v ิ l อ่ะเขาจบแบบทิ้งให้พวกเราได้มาถกกันให้มาคิดกันว่าอะไรคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและอะไรคือภาพในจินตนาการมันจะมีอยู่หลายครั้งที่หนังจะบอกเล่าแบบคุมเครือว่าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะอย่างตอนที่มันจะมีไอ้นักมายากลจอมแฉเขาเชิญมาแฉเพื่อแฉแบบ พวกคนพวกนี้พวกแบบเข้าทรงผีร่างทรงอะไรพวกนี้บอกว่ามันมันเป็นทริคเท่านั้นเองมันมีเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ออกมาแล้วนะว่าคนเราสามารถควบคุมให้อ้วกมันพุ่งปลอดออกมาอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยแล้วในเรื่องมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ลิลลี่กับจูนเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันเล่นละครตบตามันเล่นละครตบตาเฮ้ยเฮียเดี๋ยวกูแสดงให้ดูมันเป็นทริคง่าย ซึ่งในเรื่องไอ้นักมยากลเนี่ยตัวเรื่องเขาเซตอัพมาให้มันเป็นเหมือนนักมายากลที่ประสบความสําเร็จเรื่องการสะกดจิตมูเฮออ้ยเฮียนี่เก่งเรื่องการสะกดจิตมูมันก็เลยให้พิธีกรร่วมอีกคนหนึ่งกัสมานั่งปั๊บแล้วก็แม่งสะกดจิตเหตุการณ์ที่แม่งเกิดขึ้นก็คือไอ้เฮียนี่ก็สะกดจิตใช่ปะ่ะแล้วเอาเรื่องที่ไอกัสดกลัวออกมาแบบ ใส่ในหัวมันว่าเอ้ยในตัวมันมีหนอนปั๊บสักพักไม่มีหนอนไหลออกจากคอมีหนอนไหลออกจากพุงแล้วก็ทุกคนในสตูเห็นหมดเลยนะเออเห็นหมดเลยพอสุดท้ายไอ้นักมายากลดีดเพี้ยสั่งหยุดเหตุการณ์ทุกอย่างหยุดทุกคนไม่เห็นหนอนไอ้กัดไม่เห็นหนอนทุกอย่างกลับมาสุ่สานการปกติแล้วเขาก็รีรันภาพฟุตวิดีโอเฮี้ยมันไม่มีหนอนแต่แรกไอ้กัดหลอนคนดูก็หลอน พิธีกรทุกคนที่นั่งตรงนั้นก็หลอนสองตอนสุดท้ายเหตุการณ์เริ่มเตลิดเปิดเปิงลิลลี่ในตัวนางอะ่ะมันมีคล้ายๆแบบปีศาจปีศาจสิงอยู่โดยที่อีลิลลี่เนี่ยเรียกว่ามิสเตอร์ฟิกเกอเอานางเรียกอย่างนั้นเพราะว่าแบบตอนมิสเตอร์ฟิกเกเข้ามามันจะแบบเหมือนรู้สึกมีอะไรสั่นอยู่ในหัวในตัวนางอะไรอย่างเงี้ยช่วงท้ายโคตรเตลิดเลยเฮียไอ้ลิลลี่ไอ้ไอไอไอ ico, มิสเตอร์ฟิโกออ่ะแม่งกด สิงล่างเอลิลี่แล้วนะออกมาปั๊บขรานี้เลยแม่งเตลิดเปิดเปิงแม่งหัวเอลิลี่แยกเป็นสองฝั่งมีแสงไฟไฟไฟ้าชอ็อตปับ๊บไอ้กั๊ดโดนคนแรกเลยไอ้เฮี้ยไอ้กั๊ดนี้แม่งออกมาโดนทั้งขึ้นทั้ง,งล่องมิสเร์วิโกะในฉากที่เกิดขึ้นก็คือมิสเร์วิโก้แม่งก็จับไอ้กัดใช่ปะ่ะบิดคอแล้วก็ใส่อฟ o p t a s das. Das. ได้นําวัดสดุที่มีชื่อว่านิทิโนที่มีความสามารถในการจดจํารูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของนาซาทำให้แ่น Optus Hover 2.0ตัวนี้เนี่ยเบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง2,490บาทพร้อมโปรส่วนลดช่วงเปิดตัว200บาทและยังสามารถใช้โค Ver ้ดเวิร์มมูฟี่ลดทบไปอีก100บาทและใครที่ใช้ Hover ตัวแรกเนี่ยสามารถส่งไปให้เขาอัปเกรดเป็น Hover 2.0รับส่วนลดไปเลยอีก20%อย่าลืมไปใช้โค้ด นอนหนักก็จะยัไอ iko, ้มิสูฟิโก้นี่แม่งก็ไล่หักคอไอ้กัสไล่เผาไอ้นักมายากลน,นั่นน่ะเออเผาล้อมสักพักแจ็คเดลอยเหมือนคล้ายคแฟลชแบ็กอะแฟลชแบ็กภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันจะคล้ายคกับตอนที่คนใกล้จะตายแล้วภาพแฟลชแบ็กแม่ง ย้อนคืนมาแต่ของอีตาแจ็คเดรยลอยเนี่ยคือวิสต์วิโก้พาแจ็คเดรลอยเวย้ยย้อนไปดูเส้นทางของมันในช่วงที่แบบเป็นพีกพิกๆกันนะเอ่อตั้งแต่เมียมันเป็นไอ้นี่เลยเมียมันเป็นมะเร็งบุหรี่ก็ไม่ได้สูไม่ได้เสิร์ฟอะไรเป็นคนปกติร่างกายแข็งแรงอยู่ดีเป็นมะเร็งอาจจะแบบเป็นศิลปินไงอาจจะอยู่ในวงไม่ได้ดูดบุหรี่เองอาจจะโดนควันบุหรี่มือสองก็ไม่แน่ใช่ไหมแต่ในเรื่องเขาบอกว่ามันอยู่ดีๆก็เป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วก็ อยู่ตายเลยอะไรอย่างเงี้ยจุดพีคที่ทำให้แจ็คเดลลอยกลับมาพีคอีกครั้งก็คือการที่เขาเอาเมียเขาเนี่ย มาออกรายการแล้วก็แบบเออมันเกิดอะไรขึ้นว่าพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เมียเขากําลังเผชิญอยู่อะไรเงี้ยว่าเป็นเรื่องที่แปลกเนาะอะไรงั้นตั้งแต่วันนั้นน่ะก็คือพีคมาตลอดนะครับแจ็คเดอะลอยก็พีค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 ตัวมิสเซอร์ฟิกเกิลเนี่ยก,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 ก็กลับมาให้แจ็คเดอะลอยเห็นปุ๊บ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 จนสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เห็นนะว่าจริงๆแล้ววันที่เออ่เมียของแจ็คเดอะลอยเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการให้ตัวแจ็คเดอะลอยเนี่ยฆ่าฆ่านะเพื่ ปลดปล่อยชันทีอะไรประมาณนั้นแจ็คเดอรลอยก็แม่งแทงเมียตัวเองตัดภาพในความเป็นจริงแม่งแจ็คเดอรลอยแทงลิลลี่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาจบหนังเอาไว้ได้ชัดเจนอยู่พอสมควรครับมันชัดตรงที่ในเรื่องเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับข่าวอยู่ตัวหนึง่งที่พูดเกี่ยวกับเหมือนลัทธิบูชาซาตานอะไรอย่างนั้นนะนะโดยมีคล้ายๆกับหัวหน้าลัทธิอะ่ะชื่อแซดเดอร์ดับโลแต่ว่าไอ้ลัทธิเนี่ยถูกปราบปรามเพราะว่า มีการร้องเรียนว่าลัทธิเนี่ยเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเด็กๆโดยที่เกิดการยิงกันกับเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมนานเลยล่ะในเรื่องเขาบอกว่านานสุดท้ายก็วางเพลิงเผาตัวเองฆ่าตัวตายไปโดยที่คนที่รอดมาคนเดียวก็คือเอลิลี่นี่แหละเหตุการณ์มันเชื่อมโยงกับตัวแจ็คเดลอยก็คือตัวแจ็คเดลอยอ่ะมันเคยไปเข้าคล้ายๆกับสมาคมอะไรของมันน่ะ ที่เป็นเหมือนสมาคมคนรวยอ่ะที่เกี่ยวข้องกับไอ้ซันโดรเดบลนี่เหมือนกันก็คือในเรื่องอ่ะตัวแจ็คเดลอยอ่ะเคยไปทำสัญญากับตัวซันเดรเดบลกับไอ้มิสเตอร์วิกเกลนี่แหละแจ็คเดลอยเนี่ยมันเหมือนกับว่าขายวิญญาณให้ซาตานไปแล้วทุกคนนะเวลาขายวิญญาณให้ซาตานก็คือต้องมีสิ่งที่ต้องแลกถูกไหมเออซึ่งตัวแจ็คเดลอยเนี่ยสิ่งที่เขาแลกกับชื่อเสียงต,ตัวเองก็คือเขาเอาคนที่เขารักไปแลก เหมือนทานอสดเลยเียได้ไหมเหมือนไหมเหมือนทานอสเลยละ่ะเหมือนทานอสเลยก็คือเอาคนที่รักไปแลกตัวแจ็คเดลลอยเขาก็แบบเอาชีวิตของเมียตัวเองไปแลกนะเพื่อแลกกับชื่อเสียงของตัวเองซึ่งมันก็ได้แบบนั้นนะจนถึงวันนี้มิสเตอร์วิโกที่อยู่ในล่างลิลลี่เนี่ยเขาก็เหมือนแบบมาแจ้งให้ทราบอารมณ์ประมาณว่าแบบระยะเวลาสัญญาได้หมดลงแล้วนะครับอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่ง มันก็เป็นเรื่องที่เรามักจะพบเห็นได้บ่อยครั้งนะว่าคนที่ขายวิญญาณให้ซาตานนะครับมันจะพีกจริงเว้ยซาตานจะมอบพรสิ่งนั้นให้จริงๆแต่คนพวกนี้มักจะจบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแจ็คเดลลอยก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะ Late Night with the Devil เป็นหนังที่ผมว่าโคตรมันผมดูแล้วผมโคตรมันคือมึงไม่ต้องคิดเฮียอะไรเยอะอีกอย่างหนึ่งไอ้เซต อัปการที่เหมือนเป็นรายการทอล์กโชว์มันทำให้ดูเพลินมากผมดูเลดไ i ท h t ิดเดอ h e เดวิลเนี่ยไม่เหมือนดูหนังจะพูดว่าไม่เหมือนดูหนังก็ไม่ได้มันเราก็กำลังดูหนังแต่ผมกำลังเหมือน ดูหนังฟาวฟุตเทจของรายการทอล์กโชว์รายการหนึ่งที่แบบอยู่ดีๆปิดตัวไปจากเหตุการณ์ปิดสนาแล้วพิธีกรคนนี้ก็หายตัวไปปิดสนาไม่ได้ออกนอกกล้องอีกเลยอะไรอย่างนั้นนะฮะเหมือนเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับรายการทอล์กโชว์อันนี้ผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อดีของเลดในวิดีโ e เวิที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ เหตุการณ์มันเหมือนเกิดขึ้นจริงๆเลยนะทั้งๆท,ที่มึงมันเวอร์แทบจะแบบไอ้เฮียเป็นแฟนตาซีอยู่แล้ว <laughs> อยู่อีดีบินยิงแสงกันตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยเฮียมันแทบจะเป็นแฟนตาซีอยู่แล้วนะ แต่มันนําเสนอให้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราติดตามไอ้แจ็คเดลลอยกับรายการไนท์อาไปเรื่อยๆไว้ว่าเอ้ยเบรกหนึ่งเกิดอะไรเบรก2เกิดอะไรมีภาพคั้นแล้วก็ส่งเบรกโฆษณาเอออีกอย่างเผื่อใครไม่ทราบมันมีข้อพิาพาทดราม่าอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือการที่หนังเรื่องนี้มีใช้มีการใช้ AI ด้วยนะอมืมีการใช้ AI เข้ามาช่วยคือหนังเรื่องนี้ครับมันเป็นเหมือนหนังทุนต่ํามากเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ด้วยความที่ทุนต่ำมากเนี่ยเขาก็พยายามใช้ AI เข้ามาช่วยในช่วงสั้นๆก็คือคุณเห็นภาพเป่ะเวลาพักเบรกอะเออเวลาตอนช่วงพักเบรกมันจะมีภาพขั้นใช่ไหมแบบเอ๊ะพักสักคู่เรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีภาพตอนพักเบรกภาพตรงนั้นแหละครับเป็นภาพที่เจนด้วย AI นะครับเขาใช้ AI ในการเจนขึ้นมาในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการถกเถียงซึ่งจริงๆการใช้ AI กับวงการบันเทิงเนี่ยมันมีการถกเถียงมาโดยตลอดครับว่ามันเหมาะสมหรือไม่มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือหนังเรื่องไหนมีการใช้ AI หยอดเข้ามาหน่อยเนี่ยมันก็จะมีคนที่ Ent ต AI เข้ามามี ฟีดแบ็กกับเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเลนในวิดีโอเดลิฟก็ได้รับฟีดแบ็กตรงนั้นนะครับมีคนออกมาต่อต้านอยู่ระดับหนึ่งต้องบอกว่าระดับหนึ่งนะครับ mm. เกี่ยวกับการใช้ AI ไภาพขั้นตรงนั้นนะส่วนตัวผมนะคุณรู้สึกยังไงลองลองคอมเมนต์ภาพดูนะเออถ้าคุณไปดูมาแล้วคุณแบบก็ไม่ติดนะพี่ติดนะครับเอ้ยเขาไม่ควรนะภาพง่ายๆจ้างคนวาดไปเลยเอาไหมจะได้ไม่ต้องแบบ ไปพึ่งงานบางคนแบบอาจจะไม่ชอบการที่ AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์เนี่ยนะเข้าใจได้ส่วนตัวผมนะผมอยู่ในจุดที่มันนิดหน่อยมากเลยจริงนะมันนิดหน่อยมากเลยโอเคผมเข็นด้วยกับหนึ่งความคิดของคนที่ entry AI ก็คือวันนี้มันนิดหน่อยอย่างกรณีใน The Night Review เนี่ยมันใช้ AI ให้ทําภาพขั้นตรงนี้ใช่ไหมโอเควันนี้มันยังนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ทุกเหตุการณ์บนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ระดับไหนก็ตามเริ่มจากเรื่องนิดๆหน่อยๆนี่แหละการที่เราปล่อยผ่านให้สามารถใช้ AI ได้แบบนิดๆหน่อยๆนี่ยมันก็จะสร้างความเคยชินแล้วก็นําไปสู่การที่ AI เข้ามาอยู่ในวงการฮอลลีวูดโดยที่แทนที่มนุษย์ไปโดยสิ้นเชิงอะไรประมาณนั้นผมเป็นคนที่ผมอยู่ตรงกลางมากเลยผมแค่มองว่าโลกมันหมุนไปข้างหน้าครับอืมในบางครั้งเราก็ต้องยอมรับกันจริงๆนะ ว่าอย่าว่าแต่ภาพขั้นนั้นเลยคุณรู้จักคําว่าสตอรี่บอร์ดไหมยุคนี้น่าจะรู้จักกันหมดนะถ้าเป็นยุคอดีตก็ยังแบบนึกไม่นึกภาพไม่ออกใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็ยังนึกภาพออกใช่ไหมว่าสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันคืออะไรอธิบายให้เห็นชัดๆง่ายๆคนที่อาจจะไม่ไม่รู้จริงๆนะว่าสตอรี่บอร์ดคืออะไรสตอรี่บอร์ดก็คือคล้ายๆไกด์ครับเป็นเหมือนไกด์ที่เอาบทมาแล้วก็วาดเป็นช็อตเป็นเฟรมคุณเห็นป่ะวาดเป็นช็อตเป็นเฟรมเป็นเฟรมเป็นเฟรม เพื่อจะคุยกันในทีมที่ถ่ายว่าเราจะเล่าอะไรเราจะออกไปถ่ายอะไรใช่ไหมเอาไว้คุยในทีมเพื่อสื่อสารกันภายในกองอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสอรี่บอร์ดในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องมีคนวาดเอานี้กรณีในการสอรี่บอร์ดแบบวาดแบบนี้ก่อนนะเขาก็ต้องมีคนวาดซึ่งการวาดสอรี่บอร์ดเนี่ยคุณวาดขี้ก้างก็ได้วาดอะไรก็ได้คุณวาดยังไงก็ได้ให้มันสื่อสารกันในทีมได้ก็พอ แต่ในหนังที่มีสเกลใหญ่ต้องไปขายลูกค้าต้องไปหาสปอนเซอร์เนี่ยสตอรี่บอร์ดสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการพรีเซนต์ด้วยว่าเอ้ยให้ลูกค้าดูว่าอ่อนหนังเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรสตอรี่บอร์ดมันคือส่วนที่ ทำให้ลูกค้าเห็นได้นะครับชัดเจนว่าอ๋อหนังมันจะมาทรงไหนนะครับนอกจากทรีทเมนต์เป็นเรื่องสั้นใช่ไหมก็จะมีสตรีทบอร์ดก็จะมีสตอรี่บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นในภาพยนตร์บางเรื่องในบางครั้งเนี่ยหน้าตาของสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันก็จําเป็นเหมือนกันที่เฮ้ย <c oughs> ให้มันดูสวยให้มันดูดีมันมีชัยไปกว่าครึ่ง <c oughs> ลูกค้าเห็นก็แบบเฮ้ยโซมันหนังดูดีเว้ยนึกภาพคุณวาดคนขี้ก้างไปขายงานอย่างเงี้ยมันก็แบบใช่ไหมมันก็จะดูแบบ เชี่ยอะไรวะงงๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยการทำสริ่บอร์ดมันก็ต้องไปจ้างวาดคนที่มีฝีมือในทักษะการวาดมาวาดเลยให้มันดูจริงจังสวยงามใช่ไหมโดยที่ไอ้สริ่บอร์ดพวกนี้เขาก็จะคิดเป็นเลทเป็นช่องถูกไหม ช่องและเท่าไหร่คิด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 มันเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลมากเฉพาะการทำซุริบอร์ดเพราะฉะนั้นในบางครั้งสําหรับบางกองที่แบบว่าเป็นสเกลเล็กอะไรอย่างเงี้ยการทำซุริบอร์ดมันก็คือเป็นอีกหนึ่งใช้ใจ่ายที่ถ้าลดได้ก็ควรลดถูกไหมเออยิ่งถ้าคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้สลริบอร์ดให้มันสวยงามเพื่อไปขายลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยวาดแค่พอคุยกันรู้เรื่องก็พอแล้วเพราะฉะนั้นผมจะรู้สึกมาโดยตลอดว่า AI อ่ะถ้ามันจะเข้ามาแล้วมันช่วยเซฟ หรือช่วยทําให้ปัญหาภายในกองหรือภายในทีมที่มันเจอที่มันเกิดขึ้นมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้มันสามารถช่วยชีวิตเราได้ในการทํางานนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็สามารถใช้ได้ในยุคเนี้ยคุณจะทําหนังส่งหนังสั้นเนี่ยเจนภาพกับ AI ก็ได้นะอยากได้ช็อตแบบไหนคืออะไรใช้ AI เจนได้หรือไม่ทางออกสมมติคุณไม่อยากใช้ AI อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปที่เว็บ s h o ตเด็กก็ได้มันจะเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถเซิร์ชได้เลยนะสมมุติคุณจะถ่ายภาพแบบ2คนนั่งอยู่ที่ม้านั่งในสวนะอะไรเงี้ยถ่ายยังไงดีว่าอยากได้ฟิลลิ่งแบบมนมนเฮอเลอร์เฮเลอร์ด้วยแต่เป็นม้านั่งกลางสวนะอะไรเงี้ยคุณก็สามารถเอาคีย์เวิร์ดไปเซิร์ชแล้วหาตัวอย่างเรฟเลนซ์เนี่ยภายในเว็บไซต์ s h o ตเด็กได้ซึ่งในเว็บไซต์ s h o ตเด็กเนี่ยเขาจะเอาคีย์เวิร์ดตรงนั้นเนี่ยประมวลหา ภาพจากหนังนะภาพจากหนังที่ที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้แหละครับแล้วเอามาเป็นเรฟ่องใี่คุณดูคุณก็สามารถเอาภาพในช็อตเด็กไปทำ s ซล r y บอร์ดได้ซึ่งอันนี้ก็แนะนํากันนะนะผมแถมๆให้เพราะว่าไหนๆก็พูดถึงแล้วไงกลับเข้าประเด็นก็คือส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่า AI ไม่ได้เป็นปัญหาครับเรื่องบทมากกว่าเราดูเรื่องบทมากกว่าเรื่องบทเรื่อง,องๆที่เฮ้ยเฮียเขาทำออกมาได้ดีอีกอย่างหนึ่งลุคของหนังผมชอบชอบ เฮลียลุกยังกับแบบหนังย้อนยุคคือเรามักจะเห็นหนังพีเรียดเยอะเหมือนกันนะในยุคหลังมาเนี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเคเอ่าเดรล็อกภาษาพูดมันมัน,ม,นมันดูโบราณคอสตูมเครื่องแต่งกายมันดูเก่าดูโบราณสถานที่โลเคชัน่นเนลมิดให้ดูโบราณแต่กล้องนะครับที่แทนสายตาผู้กำกับ ในการสื่อสารหนังนั่นออกมามันเป็นสายตาที่ถูกแทนด้วยกล้องร่วมสมัยคือพลฟเพลบอะไรภายในเฟรมมันได้แต่ภาพที่ออกมาคือมัน2024คือมันร่วมสมัยสัตว์แต่ในเลนในวิด the เดวิลมันไม่ใช่แค่คอสตูมได้พลฟได้บรรยากาศได้อย่างเดียวคือภาพที่ออกมามันได้ด้วยไอสัตว์คือผมชอบมาก อย่างนี้คือเป็นงานที่สุดโตง่งเฮีย้ยเลยเพราะฉะนั้น Late Night, The Devil, เลดไนท์วิดเดอรเเลเลยเป็นหนังฮอลล์เอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบโคตรอวยสุดริมที่ประตูอ่ะกอ่ะหนังเรื่องนี้ไร้ที่ติสำหรับผมคือไร้ที่ติแม้ว่ากูจะเป็นคนที่ชอบหนังทำลายจิตใจเจ็บช้ำกรีดทิ่มแทงหัวใจก็ตามแต่บางครั้งมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้งไงอันนี้คือเพอร์เฟกต์สำหรับผมเป็นเพอร์เฟกต์เป็นหนังระดับบิ๊กไอเดียแล้วส่วนใหญ่หนังระดับบิ๊กไอเดีย พอบิ๊กไอเดียมันขายปั๊บมันปังปั๊บเลยในวิดีโอเดิตอนเห็นบิ๊กไอเดียตอนแรกคน,น่าดูเลยนะเออส่วนใหญ่หนังที่มาทรงเนี้บทมักจะแบบทรงๆกลางกลางนึกข่าวป่ะอันนี้คือแม่งบิ๊กไอเดียขายด้วยบิ๊กไอเดียดีด้วยเป็นงานระดับบิ๊กไอเดียแล้วบทดีด้วยเชียต์ตะเลิดอร่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องบทสาหรับผมคือดีโคตรจัดสรรปันส่วนทุกอย่างได้ดีเล่าชั่วโมงครึ่งเองครบหมดเรารู้จักเลยว่าไอ แจ็คเดลลอยคือใครแขกรับเชิญมีใครไอ้ยจูนเนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นกับตัวละครนี้เหมือนกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยเมืองอะเข้ามาช่วยยายลิลลี่จริงๆหรือแค่เข้ามาเกาะลิลลี่เพื่อจะขายหนังสือตัวเองทุกคนในเรื่องมันจะไม่มีใครแบบดูดีเป็นคนดี100%นต์ตัวละครหลายตัวเรามีข้อกังขาเกิดขึ้นกับมัน อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แม่งโคตรลงตัวเลย่วางโพสิชั่นดีมากแล้วชั่วโมงครึ่งเองเราเข้าใจทุกอย่างเก็ตทุกอย่างอ๋อเซตอัปแ,แป๊บเดียวแล้วเข้าเรื่องเลยแล้วไอ้ความเป็นทอกโชว์ทำให้ผมดูเพลินมาก <c oughs> เพลินเพลินพริษัทถามตอบปุ๊บปั๊บมีเปิดส่งอาไรครับเออเองมันติดจริงๆหนังอย่างเลนไนท์วิดเดอร์เดวิลเหมือน เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นโจ๊กหน่อยๆเลย,ยมันดูตลกตลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมผมโคตรชอบเรื่องเรื่องบทด,ดีการแสดงโคตรดีเดวิดเดสมนเชียนผมไม่เคยเห็นเขาเล่นเป็นตัวหลักเลยเว้ยส่วนใหญ่ผมเท่าที่ผมจำเดวิด d ดสมนเชียนได้คือจะเป็นตัวประกอบตลอดนะครับแล้วรอบนี้มาเป็นตัวละครหลักของเรื่องเลยซึ่งดูดีมากดูดีมาก ใครให้คะแนนเลรีนญนบไปดวิวเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างแต่ถ้าใครที่กำลังเผชิญกับแสงสีฟ้าไม่มีแว่นกรองแสงใสแนะนำออฟตัสโดยเฉพาะรุ่น Power 2.0โคตรดีและอย่าลืมไปใช้โค้ดนะเบอร์มูฟี่ลด100บาทสำหรับชาวนอนนังภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จะไปก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ